ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้มีครูแตนเนาะครูแตนบอกว่าไปฝึกอบรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราหันกลับมานะคะเรียนรู้ตัวเราวางแผนต่อไปของเราตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องมาเติมคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำงานปีการศึกษาหน้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นคืออะไรเช่นป้าแววเนี่ยถ้าเป็นครูวันนี้ก็คงจะต้องไปอบรมนะคะเรื่องการใช้เทคโนโลยีแหละเพราะมันมีเทคโนโลยีออกมาเยอะแยะมากมายครูแตนเนี่ยเก่งอย่างนี้เลยนะแพดเล็ตอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะหมดที่เอามาแชร์ในงานเราอะนะคะในเวทีเนี่ยโอ้แล้วมันมีโปรแกรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเรียนรู้เพื่อที่จะได้มายังไงคะเพื่อที่จะได้มารีดีไซน์งานที่เราได้ออกแบบมาให้มันทันสมัยให้มันเหมาะกับยุคสมัยและให้มันเหมาะกับความจริงของการทำงานของเราในช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะคะอีกท่านหนึ่งดวงคิดก็เหมือนกันวางแผนในการพัฒนาตนเองออนไลน์นะคะใช่ใช่แล้วค่ะและอย่างท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะป้าแววรู้แล้วท่านไม่ได้หยุดหรอกท่านไม่ได้หยุดหรอกท่านหยุดไม่ได้นะคะท่านก็จะต้องมาทำไมท่านหยุดไม่ได้เพราะว่าอย่างท่านผอ.กอล์ฟเนี่ยนะคะแน่นอนเลยนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าครอบครัวอบอุ่นเมษาคุณหาเวลาอยู่กับลูกสื่อสารกับลูกชวนลูกคุยถึงสิ่งดีงามของตระกูลเราสืบสารมรดกทางภูมิปัญญาของตระกูลเราให้กับลูกเรานะคะทั้งหลายเหล่านี้สร้างสัมพันธภาพในเครือญาติให้กับลูกเราแต่ผู้ปกครองหลายท่านน่ะโดยเฉพาะในปีนี้เมษาปีนี้อาจจะไม่มีเวลาแบบนั้นน่ะและที่สำคัญคือจิตใจอ่ะอาจจะมีความกังวลเนาะที่จะต้องทำงานเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วการเรียนรู้เรื่องสำคัญเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความจริงความดีความงามในตัวเราอะเกี่ยวกับเรื่องอุดมคตินะคะชีวิตนี้เกิดมาทำไมนะคะชีวิตนี้อยู่ให้มีคุณค่าได้อย่างไรสมรรถภาพกับทิศทั้ง6จะเป็นยังไงเด็กจะได้โอกาสเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในหลักสูตรโดยตรงจริงๆเนี่ยจากที่ไหนกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Educa ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Educa Line เพิ่มเพื่อน @educa ไทยหรือสแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Educa Live